นะครับแต่ว่าเราก็มีความระหวาดระแวงอยู่ว่าไออาเซียนมันบอกว่าจะต้องเปิดเสรี 70% นะครับใน128สาขาธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปดูธุรกิจหลักๆนะฮะโทรคมนาคมการขนส่งการเงินการศึกษานะครับมันแคปไว้ที่ 49% หมดใช่ไหมฮะการเงินนี่เข้าใจว่าจะสัก 25% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิด 70% เนี่ยไอตัวเนี้ยมันต้องแก้แน่นะครับแต่ว่ามันจะต้องแก้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตะกี้ท่านพูดถึงเรื่องของกฎหมายอาเซียนว่าจะทำยังไงจะดูตรงไหนอะไรกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นรายการเป็นลิสต์ของความตกลงด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่เป็นความตกลงหลักๆนะครับแล้วก็จริงๆมันแสดงวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คงจะคือไล่มาตั้งแต่ปี2510นะครับที่เขาก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะครับตอนนั้นมันก็เป็นเน้นเรื่องความมั่นคงกับการเมืองเป็นหลักนะครับพอมาปี2535เนี่ยอาเซียนก็ก่อตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นมานะครับเริ่มแรกเดิมทีก็เป็นแค่เรื่องของลดภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้านะครับปัจจุบันนี้เนี่ยภาษีนำเข้าเนี่ยอาเซียน6ประเทศนะครับสมาชิกตั้งเดิม6ประเทศไม่รวมลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็พม่านะครับอีก6ประเทศเนี่ยภาษีนำเข้าเข้าใจว่าสัก 99% ของรายการสินค้าที่มีการค้ากันทั้งหมดเนี่ยลดเป็น0ไปแล้วนะครับเราลดล่วงหน้าก่อนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับส่วน CLMV อีก4ประเทศก็จะลดภายในปี58นะครับเป็น0นะครับอันนี้ของไทยเราเนี่ยก็ลดมาตั้งแต่วันที่1มกราปี53นะครับ53ก็เพราะฉะนั้นด้านสินค้าท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าพอ AEC มันเกิดเนี่ยผลกระทบมันจะมีไหมเพราะว่าถ้าเราดูดุลการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนเนี่ยเราได้ดุลมาตลอดนะครับก็แสดงว่าในแง่ของสินค้าเนี่ย เรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะมีปัจจัยนอกเข้ามานะครับพอมาปี2538นะครับอาเซียนก็บอกว่าค้าขายกันดีลดในส่วนของสินค้านะครับลดภาษีเนี่ยการค้ามันก็มีการค้าระหว่าง10ประเทศกันมากขึ้นนะครับปี38เนี่ยก็บอกว่ามาเปิดเสรีการค้าบริการนะครับการค้าบริการก็คือเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างๆนะฮะไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่การซื้อขายสินค้านะครับก็มีการเปิดเสรีการค้าบริการแล้วก็อาเซียนก็ยึดหลักว่าค่อยๆเปิดนะฮะก็ค่อยๆเปิดทีละเล็กทีละน้อยนะฮะบางท่านอาจจะดูว่าเอ้ยเวลาเปิดเสรีธุรกิจภาคธุรกิจภาคบริการในอาเซียนเนี่ยทำไมข้อเสนอหรือข้อผูกพันของเราเนี่ยมันเปิดอาจจะต่ำกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นด้วยซ้ำนะฮะสมมติว่าเราบอกว่าการขนส่งทางถนนเนี่ยอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน49%ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติผมจำไม่ได้จริงๆว่าข้อผูกพันเราเนี่ยเราไปแคปไอ้ตัวสัดส่วนผู้ถือหุ้นไว้ที่เท่าไหร่แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะผูกพันไว้ต่ำกว่าคือ 25% หรือแค่ 30% นะครับก็ท่านก็อาจจะสงสัยว่าไอ้อย่างนี้มันเปิดเสรียังไงก็คือว่าสิ่งที่เราไปสัญญาไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศพวกนี้เนี่ยมันมีความผูกพันหรือว่ามันผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องร้องภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของอาเซียนแล้วก็อาจจะถูกตอบโต้ทางการค้าได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราไปผูกพันไว้เนี่ยมันเป็นผูกพันเชิงนโยบายก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปออกกฎหมายที่มันจะจำกัดสิทธิ์ของอาเซียนอีก9ประเทศให้มันน้อยลงกว่าที่เราไปให้สัญญาไว้นะครับแม้ว่าสิ่งที่เราสัญญาไว้มันอาจจะต่ำกว่าน้อยกว่าที่กฎหมายเราให้สิทธิ์ไว้นะครับปี2539ก็มีความตกลงไอโก้นะฮะไอโก้นี่เป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรถภาษีรถยนต์นะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าอย่างที่เรียนท่านไปว่าภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเนี่ย 99% ของรายการสินค้าทั้งหมดเราลดเป็น0หมดแล้วในอาเซียน6ประเทศนะครับอีก4ประเทศก็จะลดภาษีนำเข้าเป็น0ในปี58นะครับพูดถึงปี58นะครับก็คิดว่าอาเซียนเนี่ยให้คือเริ่มจะ practical หรือว่าจริงจังมากนะครับเกี่ยวกับAEC นะครับ
การมุ่งสัมฤทธิ์ผลของ AEC นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ย5858ใช่ไหมครับบอกว่าเป็นจะเป็น AEC เนี่ยเราก็นึกว่าเออ1มกราแต่เมื่อสักปลายปีที่แล้วนี่เองนะฮะก็ที่ประชุมระดับสูงก็เคาะออกมาแล้วบอกว่า31ธันวา58นะครับเพราะว่าเริ่มมองเห็นแล้วนะฮะว่าเราต้องการเวลานะครับท่านก็เลยผู้นำผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนท่านก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราก็อย่าไปเปลี่ยนตัวเลขปีเลยแล้วกันนะครับเราขอแค่อีก12เดือนนะครับก็31ธันวา58ฉลองปีใหม่พอเปิดทำการมา1มกราคม59ก็จะเป็น AEC นะครับปี2541นะครับอาเซียนก็หันมาเล่นเรื่องการลงทุนนะครับก็จะมี2มิตินะครับเปิดเสรีการลงทุนแล้วก็คุ้มครองการลงทุนด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการลงทุนมีอะไรบ้างมันมีอยู่5อย่างที่ไม่ใช่บริการนะครับนะครับนี่นะครับลงทุนนะครับก็จะมีเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องของประมงเรื่องของป่าไม้เหมืองแร่นะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับ5ตัวที่พูดมานะครับนอกจากนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นลงทุนทางตรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยลงทุนในบริบทของอาเซียนเนี่ยมันรวมไปถึงการลงทุนที่เขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอหรือว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พวกเล่นหุ้นถือหุ้นนะครับนะครับพอมาปี2550นะครับอาเซียนก็ร่างอาเซียนชาร์เตอร์เสร็จนะครับอาเซียนชาร์เตอร์นี่เป็นผมเขาอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมนูญอาเซียนหรือเปล่านะฮะก็คือยกระดับของอาเซียนให้ขึ้นมาเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าแบ่งอาเซียนออกเป็น3เสานะฮะด้านความมั่นประชาคมเป็น3ประชาคมย่อยก็คือประชาคมด้านความมั่นคงประชาคมด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ประชาคมด้านเศรษฐกิจนะฮะทีนี้ก็ในประชาคมด้านเศรษฐกิจนะครับจะต้องทำอะไรถึงจะเป็นเกิดเป็นประชาคมด้านเศรษฐกิจเนี่ยไอเอกสารสำคัญของอาเซียนก็คือตัว AEC Blueprint อย่างที่เรียนท่านไปนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะฮะตีความกันดุบดับไปหมดเลยนะครับไปทางซ้ายไปทางขวาก็ได้นะฮะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับพอมาปี2552นะครับอาเซียนก็มีการตกลงทำข้อตกลงสำคัญข้อตกลงหนึ่งนะครับปัจจุบันก็ใช้บังคับอยู่นะครับก็คือความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้านะครับอันนี้ก็จะวางกฎเกณฑ์กติกาด้านการค้าสินค้าในมันกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับระหว่างรัฐบาลของอาเซียน10ประเทศนะครับหลักการสำคัญก็คือให้มีความโปร่งใสในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในหมู่อาเซียนนะครับอีกสาระสำคัญอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการห้ามเลือกปฏิบัตินะครับระหว่างสินค้านำเข้าที่นำเข้ามาจากอาเซียนอีก9ประเทศนะครับกับสินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับที่บอกว่าห้ามเลือกปฏิบัตินี่ก็หมายความว่าเรื่องของภาษีภายในประเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าสัมปทามิตรนะครับภาษีบำรุงท้องถิ่นนะฮะสสสนะครับภาษีไทย PBS ภาษีแวดนะครับสัมปทามิตรพวกนี้เราเก็บกับสินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องเก็บกับสินค้าจากที่เรานำเข้ามาจากอีก9ประเทศถ้ามันเป็นสินค้าเหมือนกันในลักษณะในรูปแบบที่แล้วก็อัตราที่เท่ากันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นสาระสำคัญของไอ้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียนหรือว่าอาร์ติก้านะครับก็คือ เรื่องของการลดภาษีนะครับเราจะมีเอกสารแนบเนี่ยมันเป็นตารางเราเรียกว่าเป็นตารางข้อผูกพันการลดภาษีนะครับ10ประเทศก็จะแนบไปเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนะครับก็มีผลใช้บังคับเหมือนกันหมดนะฮะบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเราจะลดภาษีเราจะเก็บภาษีไม่เกินสูงสุดเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะฮะไทยสิงคโปร์เวียดนามไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนก็สินค้าประมาณ 99% แล้วฮะ 99.5%
99.9% เนี่ยของ6ประเทศเนี่ยภาษีก็ลดเป็น0แล้วนะฮะก็หมายความว่าจะขึ้นภาษีสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นแต่ก็มีข้อยกเว้นนะฮะอย่างเช่นว่าสินค้ามันเกิดทะลักเข้ามานะฮะอุตสาหกรรมภายในจะได้รับผลเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับแต่ก็มีกฎเกณฑ์กติกากำหนดไว้โดยละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนที่ไอ้เรื่องลดภาษีเนี่ยทำกันไปหมดแล้วนะครับส่วนไอ้เรื่องมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันสำคัญก็คือบอกว่ามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยต้องยกเลิกให้หมดนะฮะปรากฏว่าปี1มกราคม2553นะครับไอ้อาเซียน6ประเทศมันลดภาษีเป็น0หมดใช่ไหมฮะภาษีศุลกากรนะฮะพอเริ่มสักควอเตอร์1ควอเตอร์2ของปี5354เนี่ยนะฮะเราได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ผู้ส่งออกนะครับเต็มเลยนะฮะเดินเข้ามาที่กระทรวงพาณิชย์ฝุ่นตลบเลยฮะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยออกมาตรการกีดกันทางการค้าเต็มไปหมดเลยนะฮะเราส่งออกสินค้าไปไม่ได้หรือว่าลดลงหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะมาตรการนึงที่เราก็ยังเราเจอแล้วเราก็ยังเผชิญอยู่นะฮะยังแก้ไม่ตกนะฮะก็มีประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะประเทศยักษ์ใหญ่นะฮะเป็นเกาะนะฮะเวลาเราส่งสินค้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผักผลไม้ใช่ไหมฮะส่งไปทางเรือนะฮะเดิมทีเนี่ยเขามีท่าเรือนานาชาติท่าเรือระหว่างประเทศที่เราส่งเข้าไปได้อยู่7ท่าตอนล่าสุดเนี่ยเราได้รับรายงานมาว่าเขาบอกว่าให้ส่งเข้าไปได้แค่3ท่านะฮะแล้วก็เป็น3ท่าที่ต่างจังหวัดนะฮะทีนี้มันเป็นท่าเรือที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันความที่มันบ้านนอกเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่ที่อยู่นะครับตรวจพืชนะครับตรวจโรคเนี่ยก็ไม่อยู่บ้างอยู่บ้างนะครับไอ้ห้องเย็นที่จะพักของเนี่ยพอลงมาจากเรือแล้วเนี่ยลงมาจากคอนเทนเนอร์ก็ไม่มีนะฮะมันก็เลยต้องไปผู้ประกอบการเราก็ต้องไปเช่าตู้คอนเทนไอ้เช่าไอ้อะไรฮะโกดังติดแอร์นะฮะผักผลไม้มันเน่านะฮะแล้วก็กว่าจะเคลียร์ของออกได้เนี่ยก็เป็นอาทิตย์นะฮะตลาดใหญ่อยู่ที่จาการ์ตานะฮะก็บอกเลยนะฮะตลาดใหญ่อยู่ที่จาการ์ตาก็เนี่ยฮะต้องไปเช่ารถนี่มันก็จะต้องเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบปรับอากาศนะฮะรถก็ต้องวิ่งไปนะฮะแล้วจาการ์ตาไอ้เกาะเนี่ยท่านไปนะรถมันติดฮะ60กิโลนี่นั่งรถกัน3ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมงนี่ถือว่าไม่ติดนะฮะรถติดนี่4ชั่วโมงนะฮะผู้ใหญ่ผมไปประชุมเนี่ย4ชั่วโมงนะฮะลงจากสนามบินไปเนี่ยห้องน้ำระหว่างทางก็ไม่มีนะฮะไม่รู้ท่านนั่งไปยังไงนะฮะไปถึงเที่ยงคืนนะฮะที่ประชุมนั้นค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะหรือบอกว่ายาเนี่ยห้ามขายนะฮะถ้าจะขายนะฮะจะต้องมาตั้งโรงงานผลิตนะฮะเนี่ยมันโผล่ขึ้นมายุบยับไปหมดเลยจอบเสียมนะฮะบอกว่าต้องขออนุญาตนะฮะที่จะนำเข้าไปขายได้นะครับหรือว่าจะต้องมี local partner นะครับพอไอ้ผู้ส่งออกเราไปขออนุญาตเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเจอมนวิเศษคือไอ้ใบขอมันก็หายอันตรธานหายไปนะครับเขาก็ไม่แจ้งผลการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นำเข้านะฮะมันโผล่ขึ้นมายุบยับไปหมดเลยนะครับไอ้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับไทยเองก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเพื่อนบ้านเราก็เนี่ยนะครับเจอเวทีไหนก็ประจานเราตลอดนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็มีการปลูกกันในลาวนะครับแล้วก็ในกัมพูชาตามข้อตกลงอาร์ติก้าเนี่ยบอกว่าลดภาษีเป็นศูนย์แล้วแล้วก็ห้ามใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับก็หมายความว่ามันต้อง free flow of goods ใช่ไหมครับพอถึงเวลาปุ๊บพี่ไทยเราออกระเบียบมาบอกว่าห้ามนำเข้านะฮะของมันก็กองเน่าอยู่ตรงชายแดนนะครับเพราะเขาไม่มีไซโลเก็บนะครับโดนตีกระทุ้งเข้าหนักๆ หน่อยโอเคเราก็จะผ่อนผันให้เราก็บอกว่าอ่ะเดือนนี้ถึงเดือนนี้นำเข้าได้แต่ไอ้เดือนที่เราบอกว่าให้นำเข้าได้เนี่ยมันเป็นไงฮะมันเป็นไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวเขานะฮะอันนี้คือที่เขากล่าวอ้างเรามานะฮะไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะฮะคือเขากล่าวอ้างมาเขาพูดมาผมก็ปฏิเสธหมดแต่ว่าผมก็เอามาเล่าไอสิ่งที่เขากล่าวโทษเรามาให้ท่านฟังนะครับว่าอาเซียนตอนนี้ก็ลดภาษีเป็นศูนย์จริงแต่ว่ามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือว่า NTM เนี่ยมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับแล้วก็ทั้งที่เรามีพันธกรณีอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียนหรือว่า
อธิก้านะครับว่าจะต้องลดให้หมดนะฮะสินค้ามันจะได้ฟรีโฟลว์ระหว่าง10ประเทศนี้ได้นะครับก็เป็นธรรมดานะฮะว่าพอภาษีเป็นศูนย์เนี่ยรัฐบาลของประเทศต่างๆก็จะต้องป้องกันไม่ให้ตลาดภายในผู้ผลิตภายในช็อกนะครับก็เลยมีมาตรการพวกนี้ขึ้นมานะฮะเราก็คิดว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมาตรการกีดกันมันก็คงจะค่อยๆลดลงนะฮะคืออาเซียนเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่มันจะแตกต่างจากในองค์การการค้าโลกนะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยใครทำผิดกฎหรือว่าความตกลงนะฮะก็โดนฟ้องกันนะฮะฟ้องกันแล้วก็ตอบโต้ทางการค้าถ้าเผื่อว่าถูกตัดสินว่าไม่ทำตามข้อตกลงแล้วก็ยังไม่ยอมปรับหรือว่ายกเลิกมาตรการที่เขาตัดสินมาว่ามันเป็นการกีดกันทางการค้านะครับWTO เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาปี2538นะครับปัจจุบันเนี่ยมีกรณีพิพาทมีคดีขึ้นสู่ WTO 400กว่าคดีแล้วนะครับอาเซียนเราเนี่ยจริงๆถ้าเรานับ EFTA นับเขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ปี36 35 36นะฮะจะก่อน WTO ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเราไม่เคยมีกรณีพิพาทเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนเลยนะฮะมันก็เป็นที่มาว่าผู้ใหญ่ผู้บริหารของอาเซียนเนี่ยนะเวลาพูดถึงผู้บริหารของอาเซียนนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือผู้บริหารของไอ้10ประเทศเนี่ยแหละฮะที่มาประชุมกันนะฮะเขาก็บอกว่าอ่ะให้มาปรับปรุงไอ้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนนะครับก็ปรับปรุงไปละทีนึงนะฮะแล้วล่าสุดนี่ก็จะปรับปรุงอีกทีนึงนะฮะปรับปรุงละลอก2นะฮะจะปรับปรุงเป็นละลอก2แล้วยังไม่พอนะฮะบอกว่าท่านผู้บริหารอาเซียนยังบอกอีกว่านะฮะเอ้ยมันน่าจะมีการฟ้องร้องกันให้มันเป็นเยี่ยงอย่างสักคดีหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่นะฮะคือเราก็อยู่กันสงบดีแต่ท่านมองว่าเพื่อที่จะดึงดูดไอ้ FDI เงินลงทุนต่างประเทศเนี่ยประเทศนอกกลุ่มให้มันเข้ามาลงทุนในอาเซียนเยอะๆเนี่ยมันก็จะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเป็นประชาคมที่ยึดกฎเกณฑ์เป็น rule based community โดยเฉพาะในเสาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครผิดเนี่ยมันน่าจะฟ้องแล้วก็ลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่ว่าอาเซียนนะฮะลักษณะก็คือรูปหน้าปัดจมูกนะครับก็มีอะไรก็ยอมกันไปนะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะฮะว่าเคสแรกที่อาเซียนจะฟ้องร้องกันเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆอาเซียนเนี่ย ก็เคยฟ้องร้องกันมาแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องบุหรี่นะฮะบุหรี่นำเข้านะฮะจริงๆก็เป็น product ของประเทศนอกอาเซียนนะฮะแต่ว่าก็ฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าผลิตในประเทศเขามันก็เป็นสินค้าของเขานะครับเขาก็มาฟ้องไทยแต่ว่าแทนที่จะมาฟ้องในอาเซียนก็ไปฟ้องใน WTO นะฮะก็คดีนี้ก็ตั้งผมว่า 5-6 ปีแล้วนะฮะใช้เวลามันสิ้นเปลืองทรัพยากรมากนะฮะแล้วก็กำลังคนมากนะครับความตกลงตัวสุดท้ายที่จะขอเอ่ยถึงนะครับก็คือความตกลง ACIA นะครับเอเกียหรือว่าความตกลงด้านการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนนะครับก็การลงทุนอย่างที่เรียนไว้แล้วนะครับก็มี5อย่างนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือพัฒนาต่อมาจากความตกลง AIA นะครับปี2541นะครับคืออาเซียนบอกว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจแล้วก็ขออัปเกรดความตกลงหลักๆด้านสินค้าด้านบริการแล้วก็ด้านการลงทุนสักนิดนึงนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็โปร่งใสมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับก็เกิดเป็นความตกลง ACIA นะครับมีผลใช้บังคับไปเมื่อปี54นี้นะครับความตกลงตัวนี้ก็แยกออกเป็น2ขาเหมือนกันนะครับส่วนแรกก็คือการเปิดเสรีการลงทุนนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการคุ้มครองนักลงทุนอาเซียนที่เข้ามาลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับในอาเซียนนะครับก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไปถ้านักลงทุนสิงคโปร์มาลงทุนในบ้านเรานะฮะในประเทศไทยแล้วเกิดรัฐบาลไปเวรคืนโดยไม่ชอบธรรมหรือว่าไปออกมาตรการที่ว่าไปกระทบสิทธิ์เขาภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนักลงทุนเขาก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลไทยได้โดยไม่ต้องไปที่ศาลนะฮะก็คือใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้นะครับแต่ว่าพูดถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับประเทศไทยเราก็
มีคดีที่อนุญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการดังๆสัก2คดีนะฮะแต่ผมก็ขอชี้แจงที่ประชุมว่า